สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงความรักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์คู่บุญบารมีและพระราชมารดานึกถึงทีไรก็ชุ่มชื่นหัวใจประสบนิกรชาวไทยนะคะโดยเฉพาะเหล่านักแสดงหญิงที่แต่ละคนทั้งซาบซึ้งและเทิดทูนในเรื่องราวความรักของพระองค์เสมอค่ะประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งทุกๆครั้งที่ได้เห็นนะคะคือตอนที่เห็นข่าวหรือว่าเห็นภาพที่สมเด็จย่าท่านเดินทางไปไหนคะถึงแม้ว่าจะมีทั้งทหารมีทั้งองคารักษ์มีทั้งพยาบาลแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะก็จะทรงเดินประคองสมเด็จย่าตลอดเวลาค่ะซึ่งเป็นภาพที่หนูประทับใจมากๆสำหรับฝนนะคะฝนก็จะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของความกตัญญูที่พระองค์ทรงมีต่อสมเด็จย่าค่ะเพราะว่าอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจที่มากมายจริงๆค่ะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังหาเวลาไปทานข้าวกับพระมารดาก็คือสมเด็จย่าสัปดาห์ละอย่างน้อย5วันนะคะในฐานะที่เราเป็นลูกคนนึงเหมือนกันค่ะเราก็ได้มีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบในเรื่องของความกตัญญูที่มีต่อคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องความรักที่ในหลวงทรงมีต่อพระราชินีนะคะก็เป็นที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าท่านทรงเป็นรักแรกแล้วก็เป็นรักเดียวของในหลวงรัชกาลที่9ของเราอะค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆจริงๆค่ะครั้งหนึ่งนะคะในหลวงรัชกาลที่9เคยทรงแย่งรถเข็นจากพยาบาลเพื่อที่จะเข็นพระราชมารดาแล้วก็รับสั่งว่าแม่ของเราทำไมต้องให้คนอื่นเข็นด้วยเราดูแลเองได้ที่รู้สึกว่าประโยคนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าถึงท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นลูกที่น่าชื่นชมเป็นเรื่องนึงที่น่ารักมากค่ะได้ยินแล้วก็รู้สึกยิ้มตามครั้งนึงเนี่ยพระองค์ท่านเคยถูกสื่อนอกค่ะสัมภาษณ์ทำไมพระองค์ท่านจึงไม่ค่อยยิ้มเลยแล้วพระองค์ท่านก็หันพระพักไปทางพระราชินีแล้วก็บอกว่าชีสไมล์สไมล์ก็คือเหมือนแบบบอกว่าพระราชินีคือรอยยิ้มของฉันเป็นเรื่องที่เธอฟังแล้วเธอรู้สึกแบบประทับใจมากถ้าพูดถึงความรักอย่างล่าสุดที่แอนไปภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9รูปที่ถ่ายกับครอบครัวรูปที่ถ่ายกับถ่ายสมเด็จพระราชินีเหมือนพระองค์ท่านจะรู้มุมที่สวยที่สุดของสมเด็จพระราชินีแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาที่เกี่ยวกับครอบครัวพระองค์ท่านเนี่ยเป็นอะไรที่แสดงถึงความรักที่อบอุ่นความรักความกตัญญูที่น่ายกย่องของในหลวงรัชกาลที่9เป็นความรักที่ตราตรึงในหัวใจตราบนิรันดร์จริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วแล้วรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ